วัสดีครับวันนี้กลับมาทำรวดเติร์ดหวานๆในคลิปงานแต่งกันต่อครับจากคราวที่แล้วเราค้างไว้ผมทำได้2ตัวก็คือตัวนี้แล้วก็กับตัวใหญ่ก็คือตัวนี้เพียงแต่ว่าคลิปมันยาวมากผมก็เลยตัดเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เดี๋ยวจะเอาคลิปที่ทำตัวนี้มารวมกับคลิปที่กำลังจะทำวันนี้เรามาเริ่มกันเลยครับมาอีกตัวนึงเล็กแพทเทิร์น2ก็มาลบสิ่งที่เราไม่ใช้ออกไปแล้วคลุม delete delete ออกไป adjustment ไปด้วยล่ะไม่เป็นไรมาที่2ตัวนี้สลับบนสลับล่างกันแล้วคลุมดึงขึ้นไปไว้ข้างบนลากคลุมดึงขึ้นไปไว้ข้างบนไปที่ rectangle double click ไม่ต้องเลือกเลเยอร์ใด double click เพื่อให้เขาเปิด square shape layer ขึ้นมาเข้าไปที่ rectangle ไปเซตขนาดกดโซ่ออกให้ความกว้างสัก600ความสูงสัก8มาแถววินาทีที่2คลิก Stopwatch ตรงไซส์กด Shift Page Up 2ทีตรงนี้เพิ่มเป็น700 Shift Page Up 2ทีให้แกน X เป็น0เราต้องการทำ Animation แบบนี้ให้เขายืดตึ๊บแล้วก็เข้ามาตึ๊บแล้วเข้ามายังไม่ต้องไปสนใจไอ้2ตัวนั้นจากนั้นกดที่ keyframe สุดท้ายคลิกขวา easy ease in เรียบร้อย control d เข้าไปข้างในมาที่ transform rectangle มาเลื่อน position ในแนวแกน y ขึ้นไปนิดนึงมาที่ rectangle path ไปลดการจะลดขนาดเขาต้องมาที่ keyframe ลดเหลือสัก4ตรงนี้ก็4ตรงนี้ก็4จะได้ไม่มีปัญหา0ตรงนี้ความกว้างให้เหลือสัก150ออกมาตรงนี้กว้างเหลือ120น่าจะได้แล้วก็มาเลื่อน position เข้าไปอยู่ฝั่งขวาซูมเข้าไปดูเลื่อนเลือก rectangle 2ก็คือตัวขีดเล็กเนี่ยนะครับ control d แล้วเราก็เลื่อนตัว2เลยตัว3ถือว่าได้ที่แล้วก็มาเลื่อนตรง transform rect นะครับเราอย่าไปเลื่อนตรง rectangle path position นะครับเลื่อนตรงนี้เลื่อนมาฝั่งนี้ตรงนี้น่าจะเป็นลบ240เปลี่ยนชื่อเป็น line check animation ปึ๊บนี่ปุ๊บเรียบร้อยไปดึงข้างบนมาดึงลงมาข้างล่างปุ๊บใช้ลูกศรประมาณนี้จะเติมวงกลมเข้าไปอีกหน่อยก็ได้ให้เหมือนของเขาไปดับเบิลคลิกอีลิปทูดับเบิลคลิกเขาก็จะสร้างวงกลมสีขาวขึ้นมาให้ละเข้าไปข้างในไปปลดลูกโซ่ตรงไซส์ตรงนี้ให้เหลือ15คูณ15ซูมเข้าไปดูแล้วก็มาเลื่อนตรง transform นี้เหมือนเดิม transform position เนี่ยทำ animation scale มาที่แถววินาทีที่3คลิก stopwatch size shift page up 2ทีเป็น20ไปใส่โซ่ก่อนเป็นวงกลมละเป็น20 shift page up 2ทีศูนย์ตัวสุดท้ายคลิกขวา easy is in ตัวล่างลบทิ้งไปก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ก๊อปตัวบนทั้งชุดเลยทีนี้ก็มา copy ellipse control d เข้าไปที่ transform ellipse ไปเลื่อนเขาขึ้นข้างบนตัวหนึ่งกลับมา control d ตัวหนึ่งเลื่อนไปไว้ข้างบนเปิดTransform Ellipse ไปที่ Position ไปดึงมาฝั่งนี้กลับมาลดความกว้างของลาย
ลายสั้นลายสั้นจะเป็น2กับ3ความยาว0ตรงนี้ก็เหลือ120ตรงนี้ก็เหลือ100แล้วก็ transform เลื่อนไปอีกมาที่อีกตัวหนึ่งตัว3ตรงนี้เหลือ100ตรงนี้เป็น120แล้วก็มาเลื่อน transform rect position 250กลับมาลดขนาดของยีลิป1 2หน่อย0เหลือ15เหลือ10ยีลิป210 15 0โอเคเรียบร้อยมาอีลิป3ตัวนี้ตรงนี้มาเลื่อน position ครบ13โอเคกด Ctrl D ทีเดียวก่อนเปิดลดไซส์ตรงนี้เหลือสัก10ต้องเลื่อนก่อนไม่งั้นมองไม่เห็นเลื่อนไปทางซ้ายอีกนิดนึงเลื่อนลงมาอีกนิดนึงลบ10ขนาดต้องสัก12ก็เลยต้องเลื่อน position ขึ้นไปนิดนึงเป็นลบ12เช็คตรงนี้12ตรงนี้ก็ต้องควรจะเป็น15ตรงนี้ก็0ปึ๊บเอาละเหลืออีกตัวนึง Ctrl D Ctrl D แล้วก็เข้าไปที่ ellipse ไปเลื่อน transform ellipse ก่อนTransform ellipse นี้มาทีนี้ตรงนี้เลือก9ได้เลือก9เสร็จตรงนี้ก็ต้องมาเหลือ12หรือ11ก็ได้11นี่เป็น0ก็เรียบร้อยปุ๊บแล้วเราก็เลือก3มิลลิลิตรนี้5 4 3 Ctrl D ดึงไปไว้ข้างบนเข้าไปที่ Transform Ellipseเลื่อน position มาฝั่งนี้แถบนี้ส่วนตัวนี้เลื่อน position เลยไปตัวนี้ประมาณนี้แล้วมาเปลี่ยนชื่อเลเยอร์เป็น circle ครับเดี๋ยวความสวยงามตรงนี้ไว้ค่อยแต่งกันอีกทีครับลองเช็คภาพรวมปึ๊บก็ประมาณนี้นะครับทีนี้พวกนี้ไม่เอาแล้วออกไปออกไป Title Save ก็ไม่ต้องเอาละมั้งเราก็ได้มาแล้วลากคลุมทั้งหมด
Ctrl D ดึงไปไว้ข้างบนเลื่อนลงมากด Shift ก่อนอื่นต้องมากด Y ดึง Anchor Point ทีละตัวมาไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็มาไว้ตรงนี้จากนั้นเลือกทั้งหมดคลิกขวา Transform Vertical เรียบร้อยเราก็ได้อีกตัวหนึ่งเหมือนเดิมคลิกขวา New Adjustment Layer ไปที่ Turbulent Displace เขาจบกันตอนไหน Animation ครบแถว4วินาทีคลิก Stopwatch Amount เป็น0ไปที่กด Home ตรงนี้ให้สักลบ30ลดไซส์ลงเหลือ30ปึ๊บเรียบร้อยแต่ที่ไม่เรียบร้อยเพราะว่าเส้นมันไม่ควรจะอยู่เส้นกับวงกลมดึงขึ้นมาข้างบนเอา adjustment ลงมาเฉพาะตรงนี้เรียบร้อยเริ่มจะไปเอาไฟล์ PNG คงไม่อธิบายแล้วว่าเอาเข้ามาได้ยังไงนี่ไฟล์ PNG ที่เราไปเอามาจากพวกเนี้ยพวกที่เราดาวน์โหลดกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเข้าไปหาใน freepik.com ได้เลยเอาไฟล์ PNG เข้ามาแล้วก็ดึงมาเปิด composition ลวดลายแบบนี้เราก็จะมีเทคนิคอีกอย่างนึงซึ่งแตกต่างไปจากที่ทำ2ลายนั้นนะครับเริ่มจากไม่คลิกที่เลเยอร์ใดไปที่ Ellipse Tool ดับเบิลคลิกเข้าไปเอา Stroke เข้ามาสัก3พิกเซลเอา Fill ออกไปเข้าไปที่ Content เข้าไปที่ Ellipse ไปปลดโซ่ออกแล้วก็ไปลดความกว้างเขาให้พอดีกันเท่ากับเส้นแล้วก็ลดความสูงลงจากนั้นไปเพิ่ม trim path แล้วไปที่วินาทีที่สัก2กว่าๆคลิก stopwatch end ที่ trim path ที่กลับมาที่จุดเริ่มต้นให้ end เป็น0เส้นสีขาวนะครับถึง path รออยู่ที่ตรงนี้ก่อนแล้วไปที่ stroke ไปเซตความหนาของ stroke จาก3ไปเป็น10คลิก stopwatch แล้วกลับมาเซตเป็น3เหมือนเดิมเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อยๆใหญ่ขึ้นจากนั้นคลิกที่เลเยอร์นี้กด Ctrl D แล้วก็กด Alternate เพนดาวสัก5ครั้งกด U มาที่ Keyframe แรกมาเซตค่า Stroke จาก3ก็เป็น10แล้วให้ขยายมาเป็น20กด Ctrl Dกด alternate เพนดาว5ครั้งกด U ความกว้าง stroke width จาก20ให้ไปถึง40กด control D จากกด Uจาก40ไปถึง60กด Ctrl D
alternate 5ครั้ง alternate เพดดาว5ครั้ง offset เข้าไปนะครับมีตัวนี้ยังไม่ได้ offset เลือก2ตัวแล้วกด alternate 1 2 3 4 5ปล่อยตัวล่าสุดบนสุดกด U ตะกี้มัน60ตรงนี้ก็ควรที่จะเป็นเอาให้จบไปเลย80ก็น่าจะจบแล้วโอเคมิดหมดแล้วมาเลือกเชฟเลเยอร์ทั้ง5เลเยอร์นี้คลิกขวา Recompose Move All Attribute โอเคแล้วก็มาทำ Track Matte เป็น Alpha Matte เราก็จะได้ Animation สวยๆแบบนี้คลิกขวา New Adjustment Layer ไปเรียก Turbulent Displace เข้ามาเขาจบแอนิเมชันกันแถว4 3 4วินาทีประมาณนี้ไปคลิก Stop Watch ตรง Amount Set เป็น0กลับมาที่จุดเริ่มต้นให้เป็นสักลบ30ลดไซส์ลงเหลือ30เราก็จะได้แอนิเมชันแบบนี้กด U กลับมาที่0น่าจะเหลือสักลบ20พอกลับมาที่ Footage Ellipse ไปเรียกทินมาให้เริ่มต้นที่สีขาวดีกว่าใส่ทินเข้าไปปรับสีดำเป็นสีขาวด้วยโอเคเราก็จะได้เป็นแอนิเมชันแล้วนะครับจากนั้นไปที่ Project Panel ไปเปิด New Composition Full HD TV 10วินาทีก็คือให้เหมือนกับตัวอื่นๆแล้วไปดึงตัว ellipse นี้เข้ามาไปที่ type 2ตัวนี้ใช้ front surfing แล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือเลย save พิมพ์ตัวหนังสือไปเลยตัวกลางคำว่าเดอะลดขนาดลงนิดนึงได้แล้วคลิกที่เลเยอร์เทคไปเรียกตัวนี้ไปที่ Animation Preset Support Preset ไปที่ Textไปที่ Fill and Stroke แล้วก็ไปที่ Stroke Down ดับเบิลคลิกเข้าไปเปิดกด U เปิดเลยก็ได้ไปเปลี่ยนสีเบส Stroke เป็นสีทองลองอ่อนๆโอเคตัวนี้เป็นสีเงินโอเคแล้วก็กด U ดึงเข้ามาหน่อยให้เขาปรากฏตัวเร็วๆนิดหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยThank you.
ก็เสร็จไปทีนี้ไปใส่ตัวหนังสือให้กับตัวอื่นบ้างตัวนี้ใส่ตัวหนังสือพิมพ์ไปที่ type 2ไปที่ front ตัวนี้ใช้ front โอเค source pro code code pro code pro ตัวนี้รู้สึกจะพิมพ์คำว่า v แล้วก็ไปที่หน้าต่างเอฟเฟคตัวนี้รู้สึกจะเป็นฟอกกี้ดับเบิลคลิกเข้าไปกด U เลื่อนเข้ามาให้ปรากฏตัวในที่ที่เหมาะสมก็เรียบร้อยไปหนึ่งตัวมาตัวที่หนึ่งตัวแรกตรงนี้เป็นชื่อซาร่าตรงนี้เป็นโทนี่แล้วก็มีวันที่ตัวนี้ใช้ฟอนต์อะไรน่าจะฟอนต์เดียวกันก็ได้กด type 2พิมพ์คำว่าซาร่าเข้าไปที่ text ไปใส่ animation scale สมมุติว่าสักแถวๆนี้คลิก stopwatch scale กด shift page up สัก3ครั้งให้เป็น0แล้วก็มาตั้งค่า start ตรงนี้คลิก stopwatch พอมาตรงนี้ให้เป็น100แล้วก็ไปเพิ่ม rotationrotation ตรงนี้คลิก stopwatch แล้วตอนเริ่มต้นให้เป็น90เราก็จะได้ animation เป็นแบบนี้ค่อยๆเด้งขึ้นมาพอเราได้ซาร่าแล้วเราก็ control D ดึงลงมาเปลี่ยนเป็นโทนี่แล้วเราก็ offsetโทนี่ออกไปนิดนึงกด Ctrl D ดึงลงมาไว้ตรงแบนเนอร์ไปลดสเกลลงหน่อยซูมเข้าไปเปลี่ยนสีก่อนเลยสีทองโอเคแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนตัวหนังสือ09-09-2017 Control Alternate Home Anchor Point ไปอยู่ตรงกลางเราจะได้ปรับขนาดได้ง่ายหน่อยประมาณนี้เข้าไปถ้าจะให้มากกว่านี้ก็คลิกที่เลเยอร์นี้แล้วก็คลิกที่ Pen Tool Mark เข้าเลยจะได้ง่ายขึ้นดัดไปนิดนึงเข้าไปข้างใน Take Path Option Mark 1ปุ๊บเอียงละทีนี้ดึงเข้ามาปรับสเกลลง
เรียบร้อยก็ได้เรียบร้อยทีนี้ก็มาจัดเรียงอยู่ใน footage main เอา composition 3เข้ามาแทรกยืดมาจัดเรียงลำดับ sequence เลื่อนไปมาเร็วไปไหมถอยมาปึ๊บพอมาถึงตรงนี้ก็กด Tคลิก Stock Watch Opacity พอมาแถวนี้ก็ปรับ Opacity เป็น0แล้วตัวนี้ก็เข้ามาปึ๊บพอเข้าไปเสร็จพอมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมกด T คลิก Stock Watchแล้วพอเลื่อนไปตรงนี้ก็เป็น0มาเร็วไปนิดนึงโอเคปึ๊บก็เรียบร้อยลากดูทีนึงปึ๊บดึงตัวนี้ไว้หน่อยนึงปั๊บดึงตัวนี้ไว้หน่อยนึงสวยงามนี่ก็เรียบร้อยสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์แบบพอได้ไอเดียก็มีหลากหลายวิธีที่จะทำแอนิเมชันพวกลวดลายพวกนี้นะครับก็มีนี่ก็เฉพาะลายนี้นี่ก็มี 4-5 แบบแล้วก็ลายนี้ก็ใช้อีกวิธีหนึ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับพอเป็นไอเดียคิดว่าคงทำกันได้มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับไม่รู้ก็จะไปค้นหามาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอได้ไอเดียขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า